ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมแม็กช็อตนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดซันแอบนะครับซึ่งมันมาตั้งแต่วันอังคารนั่นแหละนะครับแต่ผมเพิ่งจะมาทำคลิปไงนะครับก็ด่านที่มันหายเป็นนานนะครับแม่งทีมงานแม่งไม่ยอมแก้ที่ด่านเก่าแต่นี้ด่านใหม่ครับเป็นน่าจะอยู่ในวอเตอร์พาร์คนะครับเป็นสวนน้ำนะครับนี่มีเครื่องเล่นเลยพวกนี้นะครับรู้สึกว่าแบบใหม่จะกว้างกว่าเดิมแล้วก็จำแผนที่ได้ยากกว่าเดิมครับซึ่งแผนที่รู้สึกว่าไอ้พวกตัวพ็อปพวกนี้นะครับเนี่ยไอ้พวกตัวพวกนี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับไม่เหมือนด่านเก่าๆนะครับซึ่งตัวพ็อปที่มีก็จะมีเป็ดนะครับแล้วก็มีห่วงยางมีกล้วยแล้วก็มีรถนะครับแล้วก็ตู้โทรศัพท์จระเข้แล้วก็อะไรนะโต๊ะนั่งลูกโป่งแล้วก็ถังขยะหมดยังวะอันนี้ใช่หรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะไม่ใช่อันนี้ผมไม่แน่ใจไม่เคยเป็นนะครับโอเคป่ะเราจะไปหากันซึ่งในทีมก็โอ้โหตายหาตายโหมหมดแล้วอันนี้ใช่เปล่าต้องยิงเช็คนะครับเราไม่รู้หรอกโอ้โหเลือดรถกระจุยอยู่ไหนก็ไม่รู้อันนี้ใช่เปล่าเฮ้ยนี่นะครับถ้าเกิดเวลานับเวลาถอยหลังนะครับช่วงสุดท้ายที่มันขึ้นนี้ก็คือเราจะยิงอะไรก็ได้นะครับเราจะไม่ตายนะครับเราสามารถยิงได้แหลกเลยอ๋อมีเป็นโคมไฟด้วยนะครับนี่โคมไฟตัวนี้นะครับอยู่ไหนวะหาก่อนหาไม่เจอสักตัวยิงแหลกโอ้ยิงจนกระสุนหมดนะครับโอ้กระสุนหมดเลยเฮ้ยเป็ดเป็ดตะกี้เป็ดขยับเห็นเป็ดขยับใช่ไหมไม่ใช่เป็ดแล้วตัวอะไรวะไอ้ตัวนี้ใช่เปล่าตัวนี้ใช่เปล่าไม่ใช่ซึ่งปืนที่ผมเอามาใช้นี่ก็คือปืนพกเข็มฉีดยานะครับเวลาผมยิงแล้วแบบว่ายังไงอะถ้าเกิดสมมุติว่ายิงแล้วเลือดลดขึ้นมาเนี่ยผมจะได้ปืนนี้ยิงใส่ตัวเองไงนะครับมันจะได้ฮีลเลือดขึ้นนะครับมาตอนนี้ผมก็ได้เป็นในนี่แล้วนะครับได้เป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟตามถนนผมจะตั้งไว้ตรงไหนดีผมจะตั้งไว้ดูระยะห่างให้มันดูสมเหตุสมผลหน่อยก็ไว้แป๊บนึงนะผมดูก่อนว่าตำแหน่งอันนี้มันตั้งไงวะตั้งประมาณนั้นใช่ไหมโอเคเราจะตั้งให้มันเนียนๆหน่อยให้ตรงบล็อกแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับน่าจะเนียนอยู่แล้วก็รอดูเลยนะครับว่าจะมีใครมายิงผมหรือเปล่านะครับก็ขอเฮ้ยอย่ายิงกูเลยนะขอเนียนก็คลิปนี้มันก็จะสั้นๆไม่ยาวซะเท่าไหร่นะครับนี่ผมก็มีสกิล copy นะครับ copy ตัวพร็อพนะครับมีอยู่4ครั้งใช้งานได้4ครั้งนะครับก็คือเรา copy หลอกอ้าวมีคนตายไปแล้วยังไงครับยังไงโอ้โหคนตายไป2แล้วเหลือ3แล้วนะครับตัวพร็อพนี่เหลืออีกกี่ตัวเนี่ย4นะครับตายไปแล้ว1มาดูกันซิว่าระหว่างคนหรือตัวสิ่งของเนี่ยมันจะแพ้นะครับหรือตัวไหนจะชนะอ่ะเรามาดูกันเอาสิหาเจอไหมเนี่ยหาเจอไหมไม่มีใครวิ่งมาแถวๆผมเลยหายไปไหนหมดวะหายไปไหนหมดวะเขาวิ่งไปฝั่งโซนนู้นหมดเลยผมอาจจะเนียนก็ได้เนียนที่สุดอะไรเงี้ยเรามาดูกันแต่ถ้าเกิดเวลาช่วงสุดท้ายเนี่ยช่วงเวลาสุดท้ายผมอาจจะตายก็ได้เพราะว่ามันยิงกราดได้หมดไงแบบสาดอ่ะสาดจนกระสุนหมดอ่ะเอาง่ายๆอ่ะคราวนี้ผมตัวหาบ้างละเราต้องดูอ่ะอันนี้มันมีอยู่3อยู่แล้วอันนี้มี2อันนี้ไม่รู้จำไม่ได้เลือดรถนี่เปล่าวะผมจำไม่ค่อยได้ดิตรงไหนมีบ้างวะเนี่ยตรงนี้มีเปล่าวะเนียนเปล่าไม่ใช่ไอตู้ห้องน้ำเคลื่อนที่เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีเปล่าตามหามาทั่วไม่เจอเลยอันนี้ไม่ใช่เลือดรถกระจุยกระจายต้องปั๊มเลือดเอาโอ้อยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอเลยโอเคก็ไม่ใช่ในนี้เปล่าวะใช่ป่ะเฮ้ยอ๋อเอามาตายแล้วอยู่ไหนวะต้องกราดทั่วแมปแล้วครับต้องเลือดไปก่อนเดี๋ยวไม่เท่ไหนวะเสาไฟฟ้า
เอ้ยมันต้องอยู่แถวนี้แหละสักตัวนี่ปะวะไม่ใช่มันวางพร็อพไว้แถวนี้มันวางหลอกตาเราตัวนี้ปะวะหาไม่เจอครับนี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าตรงนี้มันเล่นได้สไลเดอร์ตรงนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูไหนๆก็หาไม่เจอแล้วนี่นะดูนะดูนะนี่พอเราขึ้นไปปุ๊บนี่มันจะบินขึ้นมาอย่างนี้ลอยๆๆอย่างงี้นี่แล้วก็ลงมาอีกนี่แล้วมันก็จะไปตรงโดนตัวนี้เราก็เด้งขึ้นฟึ๊บเอ้าติดลูกโป่ง โอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม